คุณ MC ทั้งสองท่านนะครับสคริปต์ละเอียดมากเลยนะครับส่วนผู้เปิดงานไม่มีสคริปต์เลยนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่งาน Direct Talk นะครับประจำปี2562ซึ่งงานนี้อย่างที่นักศึกษาได้เกริ่นแนะนำไว้คือเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ70ปีของคณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็หมายความว่าคณะเราก่อตั้งในปีพ.ศ. 2492นะครับก็ถือว่าเก่าแก่ทีเดียวนะครับโดยที่งาน Direct Talk เนี่ยจัดเป็นประจำทุกปีเป็นงานสัมมนาประจำปีของคณะนะครับปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3นะครับโดยในงานแต่ละปีเนี่ยจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆก็คือองค์ปางานปาฐกถานะครับซึ่งเราจะเชิญปัญญาชนสาธารณะซึ่งมีผลงานโดดเด่นนะครับทั้งในทางวิชาการก็คือมีความเป็นเลิศทางวิชาการแล้วก็มีบทบาทที่สำคัญในการนะครับเผยแพร่องค์ความรู้นั้นแล้วก็นะครับเผยแพร่องค์ความรู้ทางปัญญาเนี่ยสู่สาธารณชนด้วยนะครับก็นอกจากงานปาฐกถาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นงานเสวนานะครับของ3สาขาก็คือการเมืองการปกครองการระหว่างประเทศแล้วก็บริหารรัฐกิจนะครับโดยวิทยากรเนี่ยก็มีหลากหลายทั้งอาจารย์ภายในเองแล้วก็วิทยากรจากภายนอกจุดประสงค์ก็คือเพื่อสร้างให้เกิดบรรยากาศของการถกเถียงนะครับแลกเปลี่ยนทางปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่คณะรัฐศาสตร์และศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามเนี่ยเราเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าพื้นที่ทางวิชาการและพื้นที่ทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญนะครับสำหรับสังคมไทยนะครับก็ในปีนี้นะครับองค์ปาฐกซึ่งเดี๋ยวจะมาแนะนำสั้นๆหลังตอนที่คณบดีกล่าวเปิดงานนะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีแรกเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลอดีตคณบดีของเราเองนะครับมาพูดในหัวข้อสังคมไทยกับ 4.0 นะครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับคณะจัดงานอะไรก็มักจะไม่ค่อยเงียบนะครับจัดแล้วก็โดนทั้งก้อนอิฐและดอกไม้นะครับแต่วันนี้ก็หวังว่าอาจารย์เชวัชจะได้รับดอกไม้เยอะนะครับแล้วปีที่แล้วนะครับเราเชิญท่านอาจารย์ผาสุกพงษ์ไพจิตรนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยซึ่งก็เป็นอีกหัวข้อที่นะครับสำคัญในปีนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์ของเราเองนะครับคือท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์สถาอนันต์นะครับก็ได้เวลาอันสมควรนะครับก็ขอเชิญท่านคณบดีคณะรัฐศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีดากมลเวชนะครับกล่าวเปิดงานนะครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ท่านอาจารย์ประจักษ์พูดไปเกือบหมดแล้วดิฉันไม่มีอะไรพูดแล้วนะคะคงทำได้แต่เพียงต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งน่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้เยอะมากนะคะเมื่อกี้ดิฉันถามท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ว่าอาจารย์คะพิธีกรก็พูดไปตั้งเยอะแล้วประจักษ์ก็พูดไปตั้งเยอะแล้วนี่เราจะเปิดงานด้วยอะไรดีคะอาจารย์ชัยวัฒน์ก็เลยบอกว่าเราเล่าไหมว่าคณะเรามีความรักกันมากแค่ไหนแล้วเรามอบความรักให้กับประชาชนและพื้นที่ที่เราจะมาถกเถียงกันมากแค่ไหนดิฉันก็หันกลับไปถามว่าแล้วเขารักเราไหมคะอาจารย์ชัยวัฒน์ตอบว่าไม่ดิฉันเลยไม่แน่ใจว่าดิฉันควรจะเปิดงานด้วยวิธีไหนดีนะคะเอาเป็นว่าดิฉันเล่าแบบนี้แล้วกันค่ะปีนี้เป็นปีที่คณะครบรอบ70ปีอย่างที่ท่านอาจารย์ประจักษ์เรียนให้ทุกท่านทราบนะคะจุดมุ่งหมายของงาน70ปีปีนี้ดิฉันว่าเรามีจุดมุ่งหมายอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะเรื่องแรกที่เป็นเรื่องหลักที่เราตั้งหลักมาแต่เดิมเนี่ยก็คือการเรียกทุกคนกลับมาที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การเรียกกลับมาในที่นี้หมายถึงทุกผู้ทุกนามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่าหรือแม้แต่แฟนคลับซึ่งเป็นภาคประชาชนซึ่งอาจจะห่างหายเราไปปีนี้เราก็เรียกกลับมาว่าคือขอให้เป็นปีที่เราแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นของการเป็นสถาบันวิชาการที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักเสาหนึ่งอย่างดีเสมอมาไม่ได้หมายความว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดแม้ว่าดิฉันจะเชื่อว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาที่แปลกที่สุด
ในบรรดาคณะรัฐศาสตร์ทั้งหมดในประเทศนี้ที่มีนะคะโดดเด่นสุดนะคะด้วยความแปลกเนี่ยค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าการเป็นเสาหลักของเรานั่นหมายความว่าเรายึดถือสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดว่าคณะเป็นพื้นที่ที่เรายอมรับในความแตกต่างได้และเราจะวิพากษ์มันอย่างสร้างสรรค์บนข้อมูลและการรับรู้ความจริงในหลายๆด้านไม่ใช่ใช้อารมณ์ความรักและความเกลียดชังในการวิพากษ์วิจารณ์ไปซะทุกเรื่องจนยิ่งทำให้สังคมมันเกิดความขัดแย้งขึ้นไปเรื่อยๆจนเกินไปกว่าที่ความขัดแย้งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพราะฉะนั้นด้วยการทำหน้าที่แบบนี้มาถึง70ปีท่ามกลางกระแสความวิพากษ์วิจารณ์นะคะเราโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากในขณะเดียวกันเราก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะมากสังคมไทยดราม่าชัดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาที่แข็งแรงมากบุคลากรของเราก็แข็งแกร่งมากเพราะต้องโต้แดดโต้ลมโต้ฝนตลอดเวลานะคะรวมทั้งภาระงานอาจารย์ที่มากขึ้นบอร์ดด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นนักศึกษาเป็นคนจัดนักศึกษาทุ่มเทแรงกายแรงใจที่จะทำให้คนที่มางานในวันนี้ได้เห็นว่าไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะคนจะวิพากษ์วิจารณ์เราแค่ไหนแต่พลังของนักศึกษาคณะเรานี่มั่นคงมากๆแล้วก็ยืนหยัดอยู่บนสิ่งที่เขาต้องการแสดงให้เห็นว่าเขามีความเห็นและเขามีความรู้จากสถานที่ที่เขาเรียนแล้วไม่ได้สั่งสอนให้เขาเชื่อไปซะหมดทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะแสดงออกมาเป็นผลงานของเขาที่บอร์ดเดี๋ยวชมได้นะคะงานของเรายังมีนอกจากวันนี้อีก2วันข้างหน้าพรุ่งนี้เป็นวันสถาปนาจริงๆ14มิถุนายนเป็นวันสถาปนาหลักของเรานะคะถ้าทุกท่านยังว่างอยู่ได้ข่าวว่าลางานแล้วใช่ไหมคะ3วันรวดก็อยู่กันต่อไปเลยกันละกันนะคะก็เรามีงานทั้ง3วันสร้างสรรค์มากโดยเฉพาะวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันเสาร์จะเป็นงานที่เราฉลองร่วมกันกับคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อนบ้านเราตรงนี้ค่ะครบ70ปีเหมือนกันวันเดียวกันนะคะก็จะมีการโต้คารมกันนิดหน่อยมีการเอาโปรเจกต์ของนักศึกษาขึ้นมาพูดคุยกันดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ากิจกรรม3วันนี้เป็นปีเดียวที่เราจัด3วันนะคะเพราะเป็น70ปีและเป็นปีที่ดิฉันยังย้ำอีกครั้งหนึ่งทุกคนที่เป็นกลไกในคณะนี้จะได้แสดงบทบาทของตัวเองในฐานะสมาชิกของครอบครัวเรานะคะก็ดิฉันเอาเพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะดิฉันทราบว่าทุกท่านมาฟังอาจารย์ชัยวัฒน์คงไม่ใช่ดิฉันกับประจักษ์แน่ๆถ้าอย่างนั้นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วหวังว่าท่านจะได้ในสิ่งที่คาดหวังใน3วันนี้นะคะแล้วหวังว่าความเคลื่อนไหวของเรา3วันนี้จะเป็นจุดกำเนิดของการเปิดเสรีภาพและสิทธิ์ของเราในการรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านเวทีวิชาการนะคะยินดีต้อนรับค่ะดิฉันขอเปิดงานค่ะเชิญท่านอาจารย์ประจักษ์ค่ะถัดไปขออนุญาตแนะนำองค์ปาถกสั้นๆนะครับจริงๆถ้าจะแนะนำให้ยืดยาวก็คงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับทุกท่านไปเข้าวิกิพีเดียได้นะครับชัยวัฒน์สถาอานันต์นะครับก็จะเห็นทั้งประวัติตำแหน่งต่างๆที่ท่านอาจารย์ได้รับนะครับครูดีเด่นนักวิจัยดีเด่นกิรยาตาจารย์ของนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนักเขียนรางวัลศรีบุรพาอันนี้ก็นะครับลิสต์มาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังไม่ต้องพูดถึงผลงานบทความวิชาการที่ตีพิมพ์อีกเป็นร้อยชิ้นนะครับแต่ว่าตำแหน่งเหล่านั้นทั้งหมดไม่สำคัญเท่ากับสิ่งเดียวครับก็คือว่าท่านอาจารย์เป็นครูที่นะครับทุกคนในคณะให้ความเคารพรักนะครับมากที่สุดท่านหนึ่งนะครับเป็นเสาหลักอย่างที่อาจารย์ทวิดาว่านะครับบางท่านบอกว่าถ้าเราเป็นสภาเจไดนะครับใน Star Wars ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็คือครูโยดานั่นเองนะครับก็นะครับคณะก็เลยรู้สึกนะครับนอกจากเป็นเกียรติแล้วรู้สึกอบอุ่นนะครับมันความรู้สึกอบอุ่นที่ได้ครูของเราเองนะครับให้เกียรติมากล่าวปาฐกถานะครับในวันนี้ปาฐกดิเรกชัยนามประจำปี2562เรื่องรัฐอากาศยานครับขอเชิญท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ครับผมมีเกียรติมากเลยนะอาจารย์เกษียณเป็นคนเดินจัดการเวทีหาที่ไหนได้ขอความสันติสุขจะมีแด่ทุกท่านนะครับท่านผู้มีเกียรติเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้อต่างๆที่เขาจัดกันมาแล้วเนี่ยหัวข้อของผมก็คงจะฟังแล้วรู้สึกผืดผอมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอาจารย์เสกสรรท่านก็พูดเรื่องอะไรนะ 4.0 ไทยอะไรใช่ไหมอาจารย์ภาสุขท่านก็พูดเรื่องงานวิจัยท่านความเหลื่อมล้ำอะไรเงี้ยแต่ผมพูดเรื่องรัฐอากาศยานนะผมก็ภูมิใจมากเลยนะครับเอ๊ะถ้าผมต้องเปิดนี่ไม่ใช่เหรอให้ผมเปิดไม่ดีแล้วคุณจะเป็นคนเปิดเหรอให้ผมคอนโทรลดีกว่าครับ
พราะมันจะรับกับเรื่องที่จะพูดแต่ว่าอันนึงที่ท่านทั้งหลายไม่ทราบแล้วผมจะพูดให้ฟังก็คือว่าจริงๆวันนี้จะมี2ปาฐกถาผมไม่ได้บอกใครเลยนะครับแต่ว่าอันที่2เนี่ยถ้าทันก็จะพูดนะครับถ้าไม่ทันก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวคุณจะเปิดดิผมเปิดเองคุณอย่ายุ่งเอาให้ผมแล้วคุณไปที่อันใหญ่ๆรบกวนอาจารย์ประจักษ์อีกสัก5นาทีก่อนหมดเวลา10โมงบอกด้วยนะครับจะได้คุณไปอันใหญ่สิไม่โอเคที่เหลือผมทำเองนะครับคืออันซ้ายมือนี่คือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับในนามของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหาเมตตากรุณาแล้วชื่อเรื่องเนี่ยคือรัฐอากาศยานคืออะไรเดี๋ยวดูกันนะครับบทนำของผมชื่อหอกกสุกติสนะครับมันจะเป็นยังไงท่านก็ลองอ่านดูนะครับแต่ว่าประเด็นที่อยากจะพูดก็คือว่าเมื่อเร็วๆนี้โตมอนสุปรีชานักคิดนักเขียนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเขียนบทความเรื่องทำไมโซเครติสเกลียดประชาธิปไตยและในนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มต้นโดยกล่าวว่าคนที่กล่าวเช่นนี้เนี่ยมักยกเรื่องเรือมาเล่าโตมอนก็เตือนผู้อ่านให้ระมัดระวังด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าโซเครติสไม่เคยเขียนอะไรไว้ในนามของตนเลยเป็นที่รู้จักกันภายหลังก็ล้วนมาจากบันทึกของเพลโตผู้เป็นศิษย์ทั้งนั้นเรื่องเรือที่นำมาประกอบเรื่องก็เช่นเดียวกันโตมอนเขียนว่าเอเธนส์ก็เหมือนเรือที่แล่นอยู่ท่ามกลางพายุฝรั่งเรียกอุปมานี้เขาเขียนนะว่า ship of state จะต้องนำเรือฝ่าพายุฝนไปให้ได้คำถามก็คือถ้าใช้ประชาธิปไตยแทนแบบให้คนเลือกผู้นำกันเองก็มีโอกาสจะได้ใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องการบังคับเรือมาเป็นกัปตันจึงเป็นไปได้ที่เรือจะล่มชิบหายกันไปทั่วลำประเด็นก็คือว่าคนในกรีกสมัยนั้นในเอเธนส์สมัยนั้นนะรู้จักเพลโตไม่ได้รู้จักจากรีพับลิกรู้จักโซเครติสไม่ได้รู้จักจากรีพับลิกอย่างเดียวนะครับแต่ว่ารู้จักจากงานอย่างของเซโนฟอนนะครับเมโมราบิเลียโซเครติสล้ำลึกรู้จักจากคลาวส์นะครับบทละครเรื่องเมฆของอริสโตเฟเนสผมอยากจะบอกว่าคนรู้จักจากเรื่องคลาวส์มากกว่างานของเพลโตผมเดาว่านะครับมันก็เหมือนกับคนรู้จักบุพเพสันนิวาสมากกว่างานของอาจารย์เกษียณนะครับอันนี้ไอภาพที่เอามาเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะภาพนี้คือหอกถูกไหมแต่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องท่านก็ต้องไปอ่านเองนะครับคิดเอาเองบ้างนะครับแล้วก็โซกติสใช่ไหมครับแต่อันนี้รู้ไหมอะไรให้ถ่ายคณะบดีรู้ป่ะอันนี้อะไรโหไม่ยอมรู้ถ้าผ่านไอ้โรงละครแห่งชาติเนี่ยเขาได้เล่นเรื่องขุนยักษ์ผู้พักดีอันเนี้ยหอกโมกขศักนะครับแต่ผมหารูปโซเครติสโดนหอกโมกขศักทิ่มไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นรูปพลักษ์อย่างนี้แหละครับทีนี้ประเด็นก็คือในรีพับลิกตอนที่โตมอนเอามาเขียนเนี่ยโซเครติสพยายามอธิบายกับอะไดเมนทัสว่าเหตุใดนครจะไม่มีวันสงบสุขนะครับถ้าไม่ได้ปกครองโดยราชาปราชญ์โดยการใช้ภาพพจน์เรือมาประกอบเพลโตเขียนข้อความตอนนี้อย่างพิสดารว่าคำถามของอะไดเมนทัสเชิญครับท่านรองปลัดสวัสดีครับคุณสวัสดีครับโดยใช้ภาพพจน์เรือมาประกอบนะครับคำถามของอะไดเมนทัสน่าสนใจมากเพลโตเขียนอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าต้องตอบจะต้องตอบโดยใช้ภาพพจน์โซเครติสกล่าวว่าและผมโค้ดจงฟังภาพพจน์ที่ว่าเพื่อท่านจะได้เห็นอันนี้อยู่ในรีพับลิกนะครับอันนี้นี่คือวิถีที่อุปลักษณ์ทำงานผ่านภาษาภาพเมื่ออาศัยถ้อยคำผู้ฟังจะได้ยินภาพที่ว่าแต่จากการได้ยินผู้ฟังจะเห็นภาพนั้นและภาพนั้นคือภาพเรือที่เจ้าของมีอาการยังไงที่โตมอนไม่ได้เขียนคือเจ้าของเรือมีอาการทั้งหูตึงสายตาก็สั้นบรรดาลูกเรือก็ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการเดินเรือเลยแค่อยากจะมาทำหน้าที่บังคับเรือเท่านั้นบทตอนนี้ในรีพับลิกถูกใช้เพื่อแสดงว่าผู้ปกครองควรมีที่มาแต่ไหนและเพื่อชี้ให้เห็นว่าตนไม่ได้มีความรู้เท่าเทียมกันดังนั้นในสถานการณ์เช่นการบังคับเรือคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีความรู้เรื่องการบังคับเรือจะสู้บางคนซึ่งรู้ได้อย่างไรอุปลักษณ์เรือของโซเครติสมักถูกใช้เพื่อให้เห็นจุดอ่อนของระบบประชาธิปไตยดังเช่นที่โตมอนเสนอมานะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับวันนี้ที่จะพูดทีซิสคืออย่างนี้นะครับผมขอเสนออุปลักษณ์รัฐอากาศยานมาแทนรัฐนาวานะครับโดยจะตั้งคำถามว่ารูปการปกครองของรัฐ
อากาศยานเป็นเช่นไรในปัจจุบันและในอนาคตถ้าคุณทำให้มันเล็กหน่อยก็ได้นะครับไม่รู้ได้ป่ะเอาไม่เป็นไรถ้ายุ่งไม่ต้องให้เขาเดาๆมันก็ได้นะครับอันนี้ข้อถกเถียงของผมในทีซิสเมื่อครู่มี4ประเด็น4คำถามนะครับคำถามที่1อุปลักษณ์รัฐนาวาในประวัติความคิดทางการเมืองมีที่มายังไงนะครับอันที่2การดำรงอยู่ของคำรัฐนาวาในโลกภาษาไทยเป็นอย่างไรนะครับอันที่3การปกครองในรัฐอากาศยานเป็นอย่างไรอันนี้จะมีชิฟต์จากรัฐนาวามาสู่รัฐอากาศยานอันที่4ความคิดเรื่องรัฐอากาศยานในอนาคตเมื่อโลกไม่ใช่ที่ของมนุษย์อีกต่อไปจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นมี4คำถามนี้4คำถามนี้จะไกด์บทสนทนาของผมวันนี้นะครับอันนี้อุปลักษณ์รัฐนาวานะครับที่ท่านเห็นคืองานของนอร์มาทอมสันจากมหาวิทยาลัยเยลนั่นคือหนังสือชื่อ The Chip of State นะครับที่จริงงานชิ้นนี้ของทอมสันเป็นการอภิปรายปัญหาศิลปศาสตร์แห่งการปกครองและการเมืองคือ Statecraft ตั้งแต่กรีกโบราณจนถึงอเมริกาประชาธิปไตยประเด็นสำคัญของงานชิ้นนี้อยู่ที่ประเด็นสัมพันธภาพชายหญิงเธออธิบายว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่การแยกขั้วตรงข้ามระหว่างชายกับหญิงแต่คือการเติมเต็มและสถาปนาดุลยภาพระหว่างกันเช่นที่นักคิดกรีกโบราณเคยเข้าใจเธอแบ่งงานเขียนของเธอเป็น3ส่วนว่าด้วยสังคมการเมืองโพลิสว่าด้วยรัฐสเตทและอเมริกาประชาธิปไตย Democratic America แต่ที่ผมชอบงานชิ้นนี้มากก็คือว่าถ้าท่านอ่านงานของเธอเนี่ยเธอใช้แหล่งข้อมูลแหล่งการศึกษาเยอะมากนะครับเช่นเธอใช้ทั้งมหากาพย์โอดิซีของโฮเมอร์ใช้บทละครร้ายลึกของมาเคเวลลี่คือมันดราคูล่าใช้ความเรียงโรแมนติกเรื่องเอมิลของรุสโซและใช้ต้นกำเนิดนิยายสยองขวัญแฟรงเกนสไตน์ของแมรี่เชลลี่ดังนั้นจากทั้งหมดเนี้ยที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผมคือหนังสือซึ่งชื่อนี้ไม่ได้มีอะไรกล่าวถึงรัฐนาวาเลยแกไปกล่าวถึงรัฐนาวาในบทสุดท้ายซึ่งเป็น afterwards นะครับเป็นบทตามหลังบทสรุปทอมสันเขียนถึงชะตากรรมของอุปลักษณ์ทางการเมืองรัฐนาวาไว้น่าสนใจเธอบอกว่าการแพร่หลายอุปลักษณ์รัฐนาวาเริ่มต้นในสมัยจักรวรรดิโรมันนะครับในยุคของออกัสตินโรมนะครับเปรียบเปรยรัฐสาธารณรัฐไว้ว่าเป็นพาหนะทางทะเลนะครับเรปับลิก้าเนี่ยเป็นพาหนะทางทะเลการเทียบเคียงถอยไปถึงกรีกยุคต้นนะครับถอยไปถึงโฮราสโฮราสเองก็ภูมิใจที่อ้างอิงรัฐนาวาที่ใช้มีร่องรอยมาจากอัลคิอุสแห่งมิทิลีนนะครับผู้ใช้อุปลักษณ์รัฐนาวานี้เป็นอันนี้ยาวๆก็ได้แต่ที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือว่าไม่มีตอนหนึ่งที่พูดถึงกรีกถ้าไม่ดูถ้าไม่ดูประวัติศาสตร์หรือเทพกรนำนะครับในงานของเฮโรโดตัสเนี่ยที่น่าสนใจก็คือหนังเรื่อง300รู้จักใช่ไหมครับมันมี2ภาคผมคิดว่าภาคที่2เนี่ยว่าด้วยวีรบุรุษของเราคือเทมิสโตคลิสมันมีคำพยากรณ์แห่งเมืองเดลฟายที่บอกว่ามหาเทพผู้รอบรู้ตอบสนองคำภาวนาของชาวเอเธนส์ให้เอเธนส์มีกำแพงไม้มีเพียงกำแพงนี้ที่จะดำรงอยู่คงไม่สลายจะช่วยเจ้าและบุตรหลานของเจ้านี่เป็นคำพยากรณ์นะครับเทมิสโตคลิสไม่ยอมจำนนกับสถานการณ์เขาเลือกตีความคำพยากรณ์ที่เดลฟายสมัยทอมสันให้ข้อถกเถียงว่าสังคมการเมืองเอเธนส์จะคงอยู่ตราบเท่าที่กองทัพเรือของเอเธนส์ยังดำรงอยู่นี่ฟังแล้วเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับคือกองทัพเป็นฐานของสังคมการเมืองเพราะไม่ว่าจะเป็นอำนาจความชอบธรรมหรือสารัตถะทางการเมืองเอเธนส์ในฐานะสังคมการเมืองก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากกองเรือนาวีของตนเทมิสโตคริสนำกองเรือเอเธนส์ขับไล่กองทัพเปอร์เซียไปทั้งหมดนี้คือที่มาของอุปลักษณ์รัฐนาวาที่ใช้กันมาแต่เก่าก่อนและทอมสันได้ไล่เรียงรัฐนาวาเรื่อยมาในประวัติศาสตร์ฝรั่งตั้งแต่อริสโตเติลจอห์นล็อกพูเบียสนะครับผู้เขียนFederalist Papers รากฐานการเมืองอเมริกันมาจนถึงเมลวินผู้แต่งโมบิดิกที่อาจารย์เสกสรรชอบแต่ทั้งหมดนั้นกรีกนะครับทั้งหมดนี้คือที่มาของอุปลักษณ์รัฐนาวานะครับแต่ที่น่าสนใจคือ3คนนี้ต่างหากในสังคมไทยนะครับเมื่อ2ปีก่อนคนล่างนี่คือปราบบุญปานนะครับก็เป็นศิษย์เก่าของเราไม่รู้อยู่ตรงไหนนะตอนนี้อยู่มติชนเนาะ เขียนบทความเรื่องรัฐนาวาอภิปรายการเสนอความคิดของอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีที่วิพากษ์การทำงานของรัฐบาลคสช.ว่าเหมือนยุทธเรือโยงป้อมเรือพ่วงนะครับโดยเรียกแนวทางการปฏิรูปรัฐบาลคสช.ที่ถือว่าเข้ามารักษาบ้านเมืองไม่ให้เผชิญกับความรุนแรงและสถาปนาความมั่นคงที่ยั่งยืนผ่านการปฏิรูปว่าเรือแปะกับแม่น้ำห้าสายตอนนี้ไม่รู้เรียบแปะอยู่ไหนแล้วนะครับแล้วแม่น้ำกลายเป็น11 12สายเท่าไหร่19ใช่ไหมนะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนพายเรือวนในอ่างจากนั้นปราบก็ตั้งคำถามแหลมคมว่ารัฐนาวาที่กล่าวถึงนั้นเป็นโค้ด
เรือลำเล็กยานพาหนะส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเป็นเรือที่บรรทุกผู้โดยสารร่วมชะตากรรมไว้มากมายหลายสิบล้านรายเพื่อตอบคำถามนี้ปราถนาไปหาใครก็ต้องเป็นคนที่ฉลาดเช่นความคิดเฉียบฉลาดของเกษียรเตชะพีระที่เคยเสนอว่าอาจคิดถึงเรื่องเรือในรูปความสัมพันธ์ทางอำนาจ2แบบคือแบบประชาชนเป็นฝีพายที่ต้องทำตามทุกอย่างที่นายท้ายกำหนดจะโต้แย้งใดๆไม่ได้อีกแบบหนึ่งก็คือประชาชนที่ผ่านประสบการณ์และเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครองมาชั่วชีวิตย่อมมีศักยภาพเป็นคนถือหางเสือเรือได้เองที่จริงอาจารย์เกษียรตอนหลังก็พูดเรื่องนี้อีกนะครับโดยเปรียบเทียบคิดถึงเรื่องการเมืองวัฒนธรรมหยิบเนื้อเพลงชาติมหาชัยที่เจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีแต่งในช่วง2475เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับก่อนการปฏิวัติ2475นะครับเนื้อเพลงตอนหนึ่งมีว่าชาวสยามนำสยามเหมือนนำเรือผ่านเกาะแก่งเพราะเพื่อชาติพ้นภัยเราร่วมใจร่วมรักสมัครหนุนวางธรรมนูญสถาปนาพาราใหม่เกษียรเปรียบการปกครองของไทยภายใต้ลัทธิรัฐธรรมนูญซึ่งต่างจากการเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ว่าโค้ดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชลูกเรือผู้โดยสารรัฐนาวาสยามถูกนายท้ายเรียกร้องให้ช่วยกันลงมือจ้วงพายและอย่าอวดดีเถียงนายท้ายจะคัดเรือไปทางไหนก็ควรพายไปทางนั้นโดยดุษณีมิฉะนั้นก็จงโดดน้ำให้พ้นไปไม่หนักเรือเสียจะดีกว่าแล้วในระบอบรัฐธรรมนูญใหม่รัฐนาวาสยามกลับอยู่ใต้การนำและเป็นของลูกเรือชาวสยามทั้งปวงที่จะร่วมกันนำพาเรือผ่านเกาะแก่งพยันตรายไปอย่างปลอดภัยที่น่าสนุกคืออันนี้ผมทดลองค้นคำว่ารัตนาวาจากพจนานุกรมมาตรฐานหลายเล่มนะครับเช่นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2525มันเก่าแล้วเลยต้องวางอยู่บนผ้าห่มหรือผ้าชะตัวไม่รู้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือฉบับ2554แต่กลับไม่พบคำที่ว่านี้เมื่อค้นดูคำว่ารัฐเฉยๆในพจนานุกรมฉบับหลังก็พบสมาสของคำรัฐ16คำเช่นรัฐบวกภาษาสโนบายรัฐบวกกันชนรัฐบวกมนตรีรัฐบวกธรรมนูญรัฐบวกบุรุษรัฐบวกพิธีและการประหารรัฐเป็นต้นไม่ใช่การผ่านเขารัฐประหารนะครับแต่ก็คือการประหารรัฐนั่นแหละไม่มีคำว่ารัฐนาวาที่สนุกยิ่งกว่านั้นก็คือสนุกในsanuk.com อ่ะครับไปค้นหาคำนี้ในพจนานุกรมเนี่ยไม่อย่าว่าแต่คำไม่มีคำรัฐนาวาเลยครับแม้คำว่ารัฐก็ไม่มีให้เห็นสนุกนี่เป็นมาร์กซิสต์มากนะครับถ้าการดำรงอยู่ของคำบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งนั้นในสังคมก็ควรจะเข้าใจอันตรธานของคำว่ารัฐเช่นนี้เราจะเข้าใจอันตรธานของรัฐเช่นนี้จากพจนานุกรมร่วมสมัยของไทยอย่างไรที่น่าสนใจก็คือขณะที่รัฐนาวาเหมือนจะอันตรธานไปจากพจนานุกรมในภาษาไทยในที่อื่นไม่ใช่เช่นนั้นเพราะดูเหมือนรัฐนาวาจะอวตารกลายเป็นอะไรต่างๆได้อีกมากหัวข้อนี้ชื่ออันตรธานกับอวตารนะครับในสหรัฐอุปลักษณ์นี้ถูกใช้เป็นเกมเพื่อให้สาธารณชนได้เรียนรู้กระบวนการบริหารงบประมาณประเทศอันสลับซับซ้อนในเกมที่ชื่อ The Fiscal Shiftรัฐนาวาการคลังอันนี้สร้างโดย Serious Games Initiative เป็นสถาบันที่สถาบันวิชาการชื่อก้องโลกคือ Woodrow Wilson International Center for Scholars และ Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy ที่ Brookings Institute เกมนี้พิเศษเพราะเมื่อผู้เล่นพยายามจะออกแบบงบประมาณของประเทศให้ได้ดุลก็จะถูกบังคับให้ต้องเลือกเป้าหมายเชิงคุณค่าที่สำคัญที่แฝงอยู่ซึ่งเป็นตัวกำหนดความสำคัญก่อนหลังเวลาผู้กำหนดนโยบายตัดสินใจเลือกทิศทางและการวางแผนเช่นระหว่างการเผชิญหน้าพยายามเอาชนะปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มงบประมาณกลาโหมและการลดภาษีผู้ชนะผู้เล่นจะชนะเกมนี้ถ้าสามารถบริหารงบประมาณให้สมดุลขณะที่บรรลุเป้าหมายของตนคนออกแบบเกมที่ Wilson Center มีแนวคิดว่าจะท้าทายตนเองให้ยิ่งกว่าเดิมยังไงจะทำให้เกมยากขึ้นยังไงนี่เป็นหลักในการออกข้อสอบของเรานะครับทำยังไงให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ไม่รู้ทำอะไรมันก็ต้องทรมานนักศึกษามั่งประเทศมันแย่นะพวกเขาตอบคำถามนี้โดยพยายามหวนไปศึกษาว่าอดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของสหรัฐคือ Woodrow Wilson จัดการกับปัญหาชนิดนี้ได้อย่างไรแต่เพราะเหตุใดรัฐนาวาได้อวตารเป็นเกมการบริหารงบประมาณที่อาศัยแนวทางการตัดสินใจของ Woodrow Wilson และรัฐคืออะไรกันแน่คำตอบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเกมนี้ถูกผลิตโดยสถาบันเนี่ยครับ Hutchins Center Wilson Center นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ก็เป็นเหตุผลที่ชัดแต่อีกเหตุผลหนึ่งคือ
วิลสันเนี่ยนอกจากจะเป็นประธานาธิบดีคนที่28แล้วเขายังเป็นนักรัฐศาสตร์คนสำคัญนะครับเขาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยปรินซ์ตันและเขาเขียนงานชิ้นสำคัญชื่อ The State ตอนนี้เป็นชีวิตของรัฐที่ไม่มีนาวานะครับหนังสือของวูดโรว์วิลสันแม้จะชื่อรัฐแต่เรื่องที่เขาเขียนเป็นเรื่องการปกครองหรือรัฐบาลในสารบัญ16บทของเขาไม่มีคำว่ารัฐอยู่เลยมีคำว่า Government อยู่ใน12บทซึ่งกล่าวถึงพัฒนาการการปกครองกรีกตั้งโบราณตั้งแต่กรีกโรมันจากนั้นก็ประเทศต่างๆฝรั่งเศสเยอรมันสวิสอังกฤษสหรัฐ4บทที่เหลือเป็นเรื่องกฎหมายโรมันระบบราชาธิปไตยของออสเตรียฮังการีสวีเดนนอร์เวย์พัฒนาการรัฐธรรมนูญและการบริหารธรรมชาติกับพัฒนาการกฎหมายสำหรับวิลสันและประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์พิสูจน์ว่ารัฐบาลเป็นสิ่งธรรมชาติและมีรากอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นเขาไม่ได้เห็นว่ารัฐเป็นสิ่งชั่วร้ายที่จำเป็นหากแต่เป็นองคาพยพที่มีคุณและขาดไม่ได้ของสังคมผมไม่ได้เขียนผิดนะครับใช้คำรัฐบาลและรัฐไม่ตรงกันแต่เหตุผลก็คือสำหรับวิลสันเนี่ยเขาเองไม่แยกรัฐรัฐบาลและ police นะครับวิลสันไม่ได้แยกคำสำคัญสำคัญพวกนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคำว่า government เนี่ยเอาเข้าจริงมันมีนัยยะของเรือแฝงอยู่ตั้งแต่ต้นเพราะอย่างที่บางคนที่เรียนกับผมก็ทราบ government ในภาษาละตินมันคือคำว่า gubernaculum นะครับซึ่งแปลว่าหางเสือเพราะฉะนั้นนัยยะของนาวาซ่อนอยู่ใน government ตั้งแต่แรกแล้วนะครับครึ่งศตวรรษต่อมาคืองาน Man and the State ของ Jacques Maritain นะครับเขาเห็นว่ารัฐไม่ใช่อวตารสูงสุดของความคิดเช่นที่ Hegel คิดและไม่ใช่ชุมชนของอภิมนุษย์นะครับที่จริงคำว่า Collective Superman เนี่ยอาจจะแปลว่าอะไรนะซุปเปอร์ฮีโร่แบบรวมๆก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากแปลงั้นผมอยากแปลอย่างนึงชุมชนของอภิมนุษย์นะครับแต่เป็นเพียงหน่วยงานที่ถูกมอบให้ใช้อำนาจและบังคับบัญชามีหน้าที่รักษากฎหมายส่งเสริมความกินดีอยู่ดีดำรงระเบียบสังคมบริหารกิจการสาธารณะรัฐในแง่นี้ไม่ใช่อะไรอื่นแต่คือการร้อยเรียงบรรสารสถาบันต่างๆให้กลายเป็นกลไกสูงสุดมีระบบการใช้เหตุผลสูงสุดเป็นโครงสร้างส่วนบนที่คงทนรัฐจึงมีลักษณะที่นามธรรมและไร้น้ำใจ pitiless มาริแทงใช้คำนี้ยิ่งกว่าปัจเจกชนใดๆแต่ที่ผมสนใจแล้วผมคิดว่าสดใสมากคือมาริแทงบอกว่ารัฐเป็นงานศิลปะ work of artที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยมันสมองและสองแขนของตนกล่าวได้ว่ารัฐไม่มีความหมายใดๆหากปราศจากมนุษย์และดังนั้นรัฐจึงดำรงอยู่เพื่อมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เพื่อรัฐนะครับเป็นนักปรัชญาคาทอลิกและมันสู้กับความคิดแบบที่รัฐยิ่งใหญ่อย่างที่คุณเห็นนะครับเอเกอร์และต่อมาเป็นนาซีและอื่นๆนะครับแต่อาจจะเพราะเช่นนี้นะครับจลดจนภัยอันเกิดจากลัทธิบูชารัฐที่ดูจะระบาดอยู่ในโลกยุคนั้นนักรัฐศาสตร์อเมริกันอย่างเดวิดอิสตันจึงเสนอหนทางที่ radical มากนะครับอิสตันบอกว่ายังไงรู้ไหมเลิกใช้แนวคิดรัฐเถอะโยนทิ้งไปเลยนะครับหันมาใช้แนวคิดเรื่องระบบแทนนะครับเพื่อชี้ว่าการเมืองคือการใช้อำนาจอันชอบแบ่งสรรสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับสังคมโดยรวมรัฐถูกนำกลับมาใหม่นะครับในงานของเฟดัสคอร์โคนะครับ bringing the state back in นะครับสำหรับเธอเนี่ยเธออธิบายว่าในอดีตเนี่ยรัฐมันเป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะเป็นการศึกษาแห้งแล้งฝุ่นจับประเภท legal formalist นะครับไปไม่พ้นการศึกษารัฐธรรมนูญแต่หันกลับมาสนใจรัฐด้วยอิทธิพลของมาร์กซิสต์ใหม่และที่สำคัญคือการฟื้นความสนใจมามองแบบยุโรปภาคพื้นทวีปคือ continental เปลี่ยนจาก Anglo-Saxon มานะครับ Scotch Paul ชี้ว่าจุดอ่อนของทฤษฎีระบบทฤษฎีมาร์กซิสต์ทฤษฎี functionalist ทั้งหลายเนี่ยเมื่อก็คือทำให้ต้องมาพิจารณาศักยภาพความเป็นอิสระของรัฐพูดง่ายรัฐที่มีประสบการณ์มีระบบราชการที่เสถียรพอควรจะสามารถทำการของตนอย่างอิสระได้เช่นพัฒนาเศรษฐกิจหรือเปลี่ยนแปลงสังคมในขณะที่สกอชโพลและคนอื่นเนี่ยประสบความสำเร็จในการนำรัฐกลับมาแต่ผมคิดว่างานที่น่าสนใจมากคืองานของจิมสกอตนะครับเรื่อง Seeing Like the State นะครับผมคิดว่าจิมสกอตทำให้เรื่องรัฐเปลี่ยนทิศทางเพราะว่าในความพยายามจะตรวจสอบดูว่าทำไมในโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐต่างๆพยายามสร้างขึ้นทั่วโลกจึงล้มเหลวสกอตบอกว่าจะตอบคำถามนี้ได้ต้องผ่านการตั้งคำถามที่ผมคิดว่าแปลกมากคือการเห็นอย่างรัฐเป็นอย่างไร Seeing like a state สกอตบอกว่าปัญหาใจกลางของศิลปศาสตร์แห่งการปกครองคือการอ่านสังคมให้ออกรัฐทุกขนแห่งต้องทำหน้าที่คล้ายกันคือเก็บภาษีเกณฑ์คนไปรบป้องกันกบฏไม่ให้คนมาล้มหรือประหารรัฐแต่ข้อแตกต่างระหว่างรัฐเก่าหรือก่อนสมัยใหม่กับรัฐสมัยใหม่ก็คือรัฐก่อนสมัยใหม่ตาบอดบางส่วนสกอตใช้คำว่า partially blind สกอตไม่เคยมาไม่รู้เคยมาเมืองไทยหรือเปล่านะแกทำวิจัยที่มาเลเซีย
ที่จริงรัฐประเภทนั้นแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับผู้คนพลเมืองของตนไม่รู้ว่าพวกเขามั่งคั่งจนยากอย่างไรไม่รู้ว่าครอบครัวครอบครองที่ดินตรงไหนมีผลผลิตมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ตำแหน่งแห่งที่หรือกระทั่งอัตลักษณ์ของคนที่อยู่ใต้รัฐนั่นเองรัฐเก่าไม่มีแผนที่บ่งบอกภูมิประเทศและผู้คนของตนเองไม่มีวิธีวัดสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะช่วยให้รัฐแปลความที่ตนรู้ให้กลายเป็นระบบที่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะเห็นภาพรวมของรัฐได้ชัดเจนดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมรัฐได้อย่างครอบคลุมแต่รัฐสมัยใหม่ทำได้ผ่านกลไกยิบย่อยต่างๆนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือเวลาเราจะพิจารณาวัดเราอาจจะพิจารณาว่ารัฐที่เรากำลังมีอยู่เนี่ยตาบอดบางส่วนหรือบอดสนิทนะครับหรือบอดข้างเดียวเห็นอยู่อย่างเดียวหรือบอดสีไม่รู้นะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าการแต่พูดจริงๆนะไอ้ตาบอดกับใจบอดก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้เนี่ยยุคสมัยใหม่ก็นำพาการท้าทายใหม่ๆมาจ่อหน้ารัฐอยู่แล้วนะครับถ้าดูใน IR ก็จะบอกว่าภัยจากการก่อการร้ายข้ามพรมแดนอำนาจข้อตกลงระหว่างประเทศโรคระบาดภัยพิบัติข้ามชาติอิทธิฤทธิ์การเงินระหว่างประเทศทั้งหมดเป็นสิ่งท้าทายรัฐในฐานะหน่วยการเมืองที่คิดว่าตนออโตโนมัสนะกระทรวงต่างประเทศก็เจอปัญหานี้ตลอดเวลาถูกไหมครับใครเหลืออำนาจใดจะมาละเมิดไม่ได้ในศตวรรษที่21เนี้ยคำถามเปลี่ยนจากคำถามของสกอตนะครับที่บอกว่ารัฐแลเห็นโลกอย่างไรมาเป็นรัฐอยากให้โลกแลเห็นตัวรัฐอย่างไรไม่เหมือนกันนะอันแรกเป็นรัฐแลเห็นโลกอย่างไรตอนนี้รัฐอยากให้โลกแลเห็นตัวรัฐอย่างไรคำถามก็คือรัฐอยากถูกจัดวางอยากถูกเห็นอยากถูกรู้สึกอย่างไรในสมัยแห่งการเป็นภาพตัวแทนทางสุนทรียะ aesthetic representationรัฐเพราะรัฐยังมีหน้าที่ปกปักรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนป้องกันรักษาชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองให้พวกเขามีประสบมีสวัสดิการอยู่ดีกินดีรัฐเลยต้องสร้างความหาทางสร้างความหมายให้ผู้คนพลเมืองของตนในมิติต่างๆภาพลักษณ์ของรัฐจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะรัฐต้องถูกมองว่ามีความชอบธรรมในการปกครองรัฐจึงต้องก้าวเข้าสู่การเมืองแห่งภาพที่เห็นงานแบบของ Brighters นะครับ Visual Global Politics ใน IR มันก็หันไปหาทิศทางพวกนี้เยอะแล้วนะครับต้องสร้างภาพยี่ห้อของรัฐ State Branding ไม่ว่าจะผ่านสื่อมวลชนสาธารณะสื่อออนไลน์วัตถุต่างๆเช่นธงชาติตึกที่ทำการรัฐสภาหรือ Facebook ของผู้นำประเทศอย่างที่ท่านเห็น Twitter ก็ได้นะครับดูเหมือนว่าชีวิตของรัฐในทางวิชารัฐศาสตร์นั่นเองก็เหมือนนาวาลอยละล่องเคลื่อนที่ผ่านแผ่นน้ำทั้งที่เป็นลำธารเล็กคลองน้อยและมหาสมุทรไพศาลทั้งในวันคืนที่คลื่นลมสงบและในเวลาที่พายุพัดแรงทีนี้ถ้าพูดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยชีวิตของรัฐลอยละล่องเช่นนี้แต่เพื่อให้อุปลักษณ์มันสมสมัย relevant ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงต้องการอุปลักษณ์ใหม่มาแทนอุปลักษณ์เดิมผมเลยขออนุญาตเสนออุปลักษณ์ใหม่คือรัฐอากาศยานแทนรัฐนาวานะครับปาฐกถาของผมครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะถามว่าอำนาจในการควบคุมรัฐนาวามาจากไหนนะครับ อันเป็นแนวทางการตรวจสอบปัญหาอุปลักษณ์ของรัฐนะครับ อุปลักษณ์รัฐนาวาที่นี้ไปสู่โจทย์เกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่ผมถามว่าในยุคสมัยที่ความสำเร็จทางเทคโนโลยีของมนุษย์ก้าวล้ำรวดเร็วจนความเร็วนั่นเองกลายเป็นมนต์คาถาทรงอำนาจโดยเฉพาะยิ่งเมื่อวันนี้รัฐนาวาดูเหมือนจะติดปีกอวตารเป็นรัฐอากาศยานไปแล้วนั้นการปกครองในรัฐอากาศยานเป็นยังไงนะครับทีนี้เพื่อจะตอบคำถามนี้เราต้องไปต่างประเทศกันนะครับผมต้องพาท่านไปต่างประเทศคณบดีมีตังค์ป่ะไอ้ที่ขายเสื้อเนี่ยเพราะไม่มีตังค์นะครับไม่ใช่อะไรต้องไปต่างช่วยซื้อด้วยนะเพื่อจะขึ้นเรือบินไปต่างประเทศเนี่ยต้องไปที่สนามบินนานาชาติปัญหาคือการปกครองที่สนามบินเป็นอย่างไรนะครับสนามบินเป็นพื้นที่พิเศษครับเพราะในสนามบินมีพื้นที่ห่วงห้าม security restricted area ซึ่งเป็นพื้นที่เขตการบินของสนามบินที่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงจนต้องมีการควบคุมการเข้าพื้นที่และควบคุมรักษาปลอดภัยต่างๆพื้นที่เหล่านั้นคือพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกตั้งแต่จุดตรวจค้นถึงตัวอากาศยานพื้นที่ลานจอดอากาศยานพื้นที่คัดแยกรับสัมภาระพื้นที่ไปรษณีย์พันพื้นที่ครัวการบินพื้นที่ทำความสะอาดอากาศยานพื้นที่ทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมผ่านระบบอนุญาตใช้พื้นที่ด้วยลักษณะต่างๆเช่นผู้โดยสารไปต่างประเทศนะครับระหว่างประเทศจะมีหนังสือเดินทางนะครับและบัตรโดยสารบัตรโดยสารนี่มันมี2 ส่วนนะครับบัตรโดยสารที่ท่านทั้งหลายขึ้นมาฝั่งเนี้ยทั้งหมดนี้เป็นบัตรโดยสารพอฉีกเสร็จเนี่ย
ท่านจะมีสิ่งที่เรียกว่า boarding pass นะครับแล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งในที่ที่เขาอนุญาตให้นั่งนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นใบผ่านด้วยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆขณะที่ญาติที่มาส่งเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับผมเพิ่งกลับมาจากอินเดียเมื่อสักหลายเดือนที่ผ่านมาออกจากสนามบินมาตกกระจายมาเพราะมีญาติมาเกือบแสนคนพูดจริงนะคือมีคนเกือบแสนอยู่ข้างหน้าแต่เขาไม่ได้มารับผมนะคนอื่นผมนึกว่ามารับผมเยอะนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยถูกควบคุมผ่านระบบการอนุญาตนะครับอย่างที่ว่าแต่นอกจากท่าอากาศยานจะเป็นพื้นที่พิเศษเพราะจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้คนในเรื่องการเคลื่อนไหวแล้วยังจำกัดสิทธิเสรีภาพเรื่องการแสดงออกอีก freedom of expression ของท่านในรัฐในสนามบินเปลี่ยนแปลงเช่นคุณเดินเข้าไปในสนามบินแล้วคุณก็ลุกขึ้นจะประกาศใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นร้องคำว่าบอมระเบิดคุณก็ทำไม่ได้ถูกจับแงเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอำนาจอธิปไตยในรัฐก็เปลี่ยนภาษีสกุลเงินภาคปฏิบัติการของอำนาจอธิปไตยของรัฐเปลี่ยนหมดในสนามบินนะครับโดยเฉพาะสนามบินพาณิชย์นะครับเป็นพื้นที่ซึ่งมีสินค้าปลอดภาษีภาษีเป็นเรื่องสำคัญของรัฐมากแต่มีสิ่งซึ่งเรียกว่าปลอดภาษีปลอดแค่ไหนไม่รู้นะครับแต่มันปลอดนะครับจากมุมโลกต่างๆซื้อหาสินค้าได้ด้วยสกุลเงินต่างๆเป็นปกตินอกจากนั้นอำนาจในการอนุมัติให้ได้บัตรโดยสารหรือขึ้นเครื่องบินยังขึ้นกับพนักงานสายการบินซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับพวกเขามีอำนาจในการตรวจสอบบัตรโดยสารและหนังสือเดินทางผู้โดยสารเขาปฏิเสธให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องก็ได้นะครับถ้าชื่อบนบัตรโดยสารไม่ตรงกับหนังสือเดินทางที่เพิ่งเจอผมจะไปเมืองจีนนะครับและจีนซื้อตั๋วให้และนี้ชื่อผมเนี่ยก็คือถ้าตามพาสปอร์ตต้องสถานันชัยวัฒน์จีนเขียนลงไปเป็นชัยวัฒน์สถานันเขาบอกไม่ตรงกับพาสปอร์ตไม่ขึ้นผมก็บอกผมใช่นะเขาบอกรู้นะแต่ขึ้นไม่ได้โอ้โหแบบต้องทำความลำบากให้ผมมากนะครับรัฐบาลจีนเลยไม่ยอมให้พิมพ์เปเปอร์เลยนะเพราะหนังสือเดินทางไม่มีการและอีกอย่างหนึ่งบางทีเนี่ยนะครับหนังสือเดินทางก็ต้องมีวีซ่าเช่นคุณจะซื้อตั๋วแล้วบินไปอเมริกานั่งเฟิร์สคลาสอะไรก็ได้นะครับแต่ไม่มีวีซ่าเขาก็ไม่คุณขึ้นเครื่องอยู่ดีนะครับคุณมีวีซ่าไปถึงสถานีปลายทางเขาไม่คุณเข้าประเทศก็ทำได้อีกนะครับไม่ต้องอธิบายด้วยนะครับว่าเพราะอะไรไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คืออะไรทีนี้เมื่อผู้โดยสารเครื่องบินพาณิชย์ก้าวเท้าจากสนามบินซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษเข้าไปในเครื่องบินเขากำลังก้าวเท้าเข้าสู่พื้นที่ซึ่งพิเศษยิ่งกว่าเดิมคือพื้นที่ในอากาศยานไม่ใช่ท่าอากาศยานในเครื่องบินนะครับแบ่งออกเป็น2ห้วงผมใช้คำว่า moments นะครับเพราะไม่ใช่การแบ่งตาม space แต่แบ่งตามเวลาไม่ใช่ special แต่เป็น temporal นะครับหมายความว่าอะไรพื้นที่ในอากาศยานแบ่งออกเป็น2ห่วง moments คือห่วงที่เครื่องบินยังจอดอยู่ที่สนามบินกับเมื่อเครื่องบินปิดประตูแล้วกฎหมายเรียกสถานะของอากาศยานดังกล่าวว่าอากาศยานระหว่างการบินที่ผมจะพูดต่อไปนี้ทั้งหมดมาจากพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2558อันนี้กฎหมายว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแบ่งแบบนี้อากาศยานระหว่างการบินหมายความว่ายังไงหมายถึงอากาศยานซึ่งอยู่ในระหว่างเวลาตั้งแต่ประตูด้านนอกทุกบานของอากาศยานได้ปิดภายหลังที่ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานขึ้นจนถึงขณะที่ประตูด้านนอกบานใดบานหนึ่งของอากาศยานนั้นได้เปิดออกเพื่อให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานลงจากอากาศยานได้ตามปกติน่าสนใจมากเลยนะสำหรับผมนะผมไม่รู้ท่านรู้สึกไงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าสนใจมากในแง่ของอำนาจนะครับทีนี้เมื่ออากาศยานอยู่ระหว่างการบินอำนาจอธิปไตยก็เปลี่ยนนะครับจากที่เคยอยู่ในมือของรัฐมาปฏิสถานอยู่ในมือคู่หนึ่งของคนคนเดียวคือกัปตันบนเครื่องบินที่กฎหมายเรียกว่าผู้ควบคุมอากาศยานซึ่งกฎหมายอธิบายว่าคือนักบินที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือนักบินที่เจ้าของอากาศยานกำหนดให้เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบความปลอดภัยสำหรับการบินแต่ละเที่ยวบินกัปตันอากาศยานหรือผู้ควบคุมอากาศยานมีหน้าที่พาผู้โดยสารไปสู่จุดหมายโดยต้องคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยานบุคคลและทรัพย์สินในอากาศยานนั้นแต่เพราะการเดินทางในอากาศมีปัจจัยที่แตกต่างจากการเดินทางบนบกหรือในน้ำหากเกิดพยันตรายขึ้นเครื่องบินตกโอกาสรอดปลอดภัยของผู้เดินทางด้วยอากาศยานน่าจะน้อยกว่าการเดินทางแบบอื่นด้วยเหตุที่ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินสูงมากเงื่อนไขในเชิงอำนาจควบคุมสถานการณ์จึงเข้มงวดและสูงตามไปด้วยนะครับเครื่องบินเมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าอำนาจการปกครองในอากาศยานก็จะเด็ดขาดและอยู่ในมือของผู้ควบคุมอากาศยานแต่ผู้เดียวในอากาศยาน
เมื่อผู้โดยสารนั่งอยู่ในเครื่องบินชีวิตแทบทุกมิติจะถูกควบคุมและตกอยู่ใต้อำนาจของผู้ควบคุมอากาศยานพวกเขาต้องนั่งเมื่อกัปตันหรือเจ้าหน้าที่บอกให้นั่งจะลุกเดินไปไหนดังใจก็ไม่ได้นักต้องคาดเข็มขัดเมื่อมีสัญญาณให้คาดจะไปห้องน้ำจัดการกับธรรมชาติส่วนตัวก็ต่อเมื่อมีสัญญาณอนุญาตให้ไปได้อาหารก็ต้องรับประทานตามเวลาที่เครื่องบินนั้นกำหนดไม่ใช่เมื่อตนหิวนะครับจะเรียกมากินก่อนเขาก็ไม่ยอมนะครับชนิดของอาหารก็มีจำกัดถ้าต้องการอาหารพิเศษเช่นถ้าผมต้องการอาหารฮาลาลสำหรับมุสลิมถ้าผมเป็นยิวต้องการอาหารโคเชอร์หรือเป็นฮินดูต้องการอาหารมังสวิรัติก็ต้องสั่งล่วงหน้าแล้วเวลาที่พนักงานกำลังบริการเครื่องดื่มจะขอรับประทานอาหารก่อนบางทีเราเห็นเขากำลังเสิร์ฟสมมติเราไม่รู้จักเครื่องบินขึ้นไปเห็นเขากำลังเสิร์ฟก็ได้เสิร์ฟอยู่แล้วเอาอาหารมาหน่อยเขาก็ไม่เสิร์ฟนะครับเพราะตอนนั้นเครื่องดื่มต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก่อนนะครับนั้นพื้นที่ในเครื่องบินจำกัดขั้นตอนการบริการออกแบบไว้ชัดเจนแล้วไม่ใช่แค่ขั้นตอนนะสเปซก็น่าสนใจมันมีบริษัทในอีสานของไทยเนี่ยทำหน้าที่ออกแบบตู้ที่ใส่ของในเครื่องบินนะครับผมเข้าใจว่าเป็นA300 เรือทำนองนี้แล้วทำที่อีสานเนี่ยแล้วทำส่งน่าสนใจมากนะครับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คราวนี้พอพื้นที่ในเครื่องบินจำกัดและขั้นตอนการบริการออกแบบไว้ชัดเจนแล้วกล่าวได้ว่าแม้ลมหายใจของผู้คนก็ถูกควบคุมอยู่ในมือของกัปตันเพราะอุณหภูมิความดันอากาศและออกซิเจนที่ทุกคนหายใจขณะอยู่ในเครื่องถูกควบคุมอยู่ตลอดการเดินทางนะครับถ้าผู้โดยสารไม่ทำตามคำสั่งของกัปตันหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานกัปตันก็มีอำนาจจัดการกับผู้โดยสารนั้นกฎหมายระบุว่าผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยซึ่งเป็นอากาศยานในระหว่างการบินอาจใช้มาตรการอันสมควรรวมทั้งการควบคุมตัวผู้บุคคลผู้อยู่ในอากาศยานเท่าที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยานเพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎระเบียบความเรียบร้อยหรือเพื่อส่งตัวบุคคลนั้นแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานหรือนำตัวบุคคลนั้นลงจากอากาศยานได้เมื่อพบเห็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระทำการหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดความผิดที่ระบุไว้ในกฎหมายมีตั้งแต่สูบบุหรี่ในห้องน้ำใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างที่ห้ามไว้นะครับมีโทษทั้งปรับทั้งปรับทั้งจำหรือทั้งจำทั้งปรับไปจนกระทั่งถึงโทษประหารก็มีนะครับในกรณีที่ทำให้อากาศยานเสียหายในระหว่างการบินจนเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานในระหว่างการบินในกฎหมายของออสเตรเลียบางประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียนะครับระบุชัดว่ากัปตันผู้ควบคุมอากาศยานมีอำนาจสูงสุด final authority ทั้งในการบังคับอากาศยานนี่ผมชอบมากนะครับอุตส่าห์ไปค้นแบบแปลนส้วมมานะครับท่านทั้งหลายที่ขึ้นเรือบินอ่ะไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกที่เขาผลิตเนี่ยที่อีสานคือไอ้ตู้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตู้ที่ใส่และเข็นได้หนักมากนะครับอีสานผลิตสำหรับเครื่องบินเฉพาะนะครับ Airbus รุ่นไหนจำไม่ได้และนี่คือห้องน้ำและนี่คือข้างล่างแปลนมันอ่ะน่าสนใจมากเลยเรือบินอ่ะคือสำหรับผมนะครับสนุกดีคราวนี้โทษที่ว่าเนี่ยอย่างในออสเตรเลียระบุชัดว่ากัปตันผู้ควบคุมอากาศยานมีอำนาจสูงสุดใช้คำนี้นะครับ final authority ทั้งในการบังคับอากาศยานและการบังคับควบคุมระเบียบวินัยทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินเมื่อพบการกระทำความผิดหรือสงสัยอย่างมีเหตุผลว่ามีผู้พยายามจะกระทำผิดกัปตันสามารถไล่ผู้โดยสารจากเครื่องบินในกรณีที่เครื่องปิดประตูแล้วแต่ยังไม่ขึ้นฟ้าหรือใช้กำลังควบคุมผู้โดยสารนั้นๆได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะอยู่ในเขตอากาศของประเทศหรือนอกเขตอากาศของประเทศก็ตามนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอำนาจของรัฐอากาศยานนั้นเหนือกว่าอธิปไตยของรัฐที่ครองน่านฟ้าอยู่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจอีกนะครับแต่ว่าอาจจะเพราะว่าเครื่องบินในระดับนั้นมันบินสูง 33,000 ฟุตก็แปลว่าอำนาจอธิปไตยไปไม่ถึง 33,000 ฟุตจะอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับทะเลมันรู้ใช่ไหม12ไมล์ทะเลอะไรเงี้ยแต่อากาศนี่ผมก็จำไม่ได้ต้องถามท่านรองปลัดนะครับรองปลัดก็ไม่รู้เหมือนกันเย่ทีนี้อำนาจอันเหมือนจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิ์ของกัปตันบนเครื่องบินออกแบบไว้ให้เบ็ดเสร็จเพราะ2เงื่อนไขข้อแรกอากาศยานเดินทางอยู่บนฟากฟ้าทุกชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรรองรับนอกจากตัวอากาศยานนั่นเองหมายความว่าอากาศยานเป็นฐานของการมีชีวิตและความปลอดภัยของคนในอากาศยานถ้าเครื่องตกทุกชีวิตในอากาศยานก็ดับสูญทั้งสิ้นมีโอกาสรอดได้ก็ยากอากาศยานบินอยู่ได้ด้วยกลไกและอุปกรณ์แวดล้อมละเอียดมากมายด้วยเหตุนี้การพยายามทำอันตรายต่ออากาศยานก็อาจจะส่งผลให้อากาศยานประสบหายนะได้ข้อ2ในส่วนของฝ่ายที่กระทำผิดความผิดในอากาศยานอาจเป็นความผิดที่สำเร็จแล้วกำลังจะกระทำความผิดหรือพยายามจะทำ
ความผิดเหล่านี้ล้วนถือว่าผิดและเป็นสิ่งที่ผู้ควบคุมอากาศยานเข้าไปจัดการหยุดหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้แม้ผู้กระทำเพียงจะคิดยังไม่ได้ลงมือกระทำแต่ถ้าสังเกตเห็นว่า about to เนี่ยก็จับได้นะครับทำอะไรได้ถ้าอากาศยานเป็นรัฐก็กล่าวได้ว่ารัฐเป็นทุกสิ่งของชีวิตในรัฐไม่ว่าจะเป็นอาหารรับประทานอากาศหายใจพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่ท่องเที่ยวอะไรทั้งหลายนะครับห้องน้ำห้องท่าดังนั้นอำนาจเหนือทุกชีวิตก็เข้มข้นไพศาลไปด้วยกล่าวอีกอย่างหนึ่งไม่ว่ากัปตันหรือผู้ควบคุมอากาศยานจะมีที่มาจากไหนจะผ่านการเห็นชอบคัดเลือกโดยคนส่วนใหญ่หรือไม่ก็ตามแต่เมื่อรัฐยานขึ้นฟ้าเป็นรัฐอากาศยานแล้วระบอบการปกครองในรัฐอากาศยานก็จะแปลงร่างเป็นระบอบสมอำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์ในมือของผู้ควบคุมอากาศยานนั่นเองอันนี้ตอนท้ายเราจะอยู่ไงกับมันนะก็เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ผมพูดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปที่ไปดูหนังดีกว่าหนังที่ผมชอบคือ Wall-E นะครับไม่รู้ดูป่ะนะครับถ้าไม่ดูไปหามาดูซะนะครับ Wall-E จริงๆต้องย้อนไปคอร์เนลก่อนจะไป Wall-E นะแล้ว2ทศวรรษมาแล้วนักทฤษฎีการเมืองแห่งคอร์เนลที่ลุ่มลึกที่สุดคนหนึ่งเสนอว่ารัฐทุกรัฐที่อ้างอำนาจอธิปัตย์เป็นของตนย่อมมีศักยภาพที่จะครอบครองเขตอำนาจเถื่อนใช้คำว่า wild power ที่ไม่จำกัดและไร้การควบคุมได้ทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดผลสำคัญว่าไม่ว่าธรรมนูญของระบอบรัฐจะเป็นประชาธิปไตยเพียงไรรัฐก็จะเป็นอะไรที่มากกว่าประชาธิปไตยและดังนั้นก็จะเป็นอะไรที่น้อยกว่าประชาธิปไตยไปมากเสมอผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าธรรมนูญของระบอบรัฐจะเป็นประชาธิปไตยเพียงไรรัฐก็จะเป็นอะไรที่มากกว่าประชาธิปไตยและดังนั้นก็จะเป็นอะไรที่น้อยกว่าประชาธิปไตยไปมากเสมอกล่าวอีกอย่างหนึ่งเพราะความเป็นรัฐนั่นเองทำให้โอกาสที่จะใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแฝงฝังอยู่ในตัวเสมอถ้าเป็นเช่นนั้นจริงและยิ่งถ้าโลกก้าวเข้าใกล้ความเป็นรัฐอากาศยานด้วยแล้วจะมีหนทางใดที่มนุษย์จะหลุดพ้นจากกับดักอันตรายแห่งอำนาจเบ็ดเสร็จที่มากับรัฐอากาศยานนักปรัชญาการเมืองที่ผมพูดถึงคืออาจารย์ของอาจารย์เกษียณนะครับซูซานบัคมอสนะครับในงาน Dream World and Catastrophe นะครับปี2008บริษัทพิกซ่าในสังกัดของ Walt Disney สร้างแอนิเมชันเรื่องเยี่ยมนะครับคือ Wall-E ต่อมาได้รับรางวัลมากมายนะครับในปี2016 Wall-E ถูกยกย่องให้เป็นภาพยนตร์ดีที่สุดในโลกเรื่อง1ใน100นะครับตั้งแต่ปี2000ได้ลำดับที่29ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องของโลกที่แห้งแล้งหมดสิ้นชีวิตเหลือแต่หุ่นยนต์เก็บขยะตัวหนึ่งชื่อ Wall-E Wall-E ย่อมาจาก Waste Allocation Load Lifter นะครับตัวนี้ครับพระเอกนะครับ Waste Allocation Load Lifter Earth Class ที่ถูกโปรแกรมให้เก็บขยะมารวบรวมจัดระเบียบไว้ Wall-E หุ่นยนต์พระเอกมีเพียงแมลงสาบตัวหนึ่งและพืชสีเขียวเล็กๆเป็นเพื่อนที่มีชีวิตวันหนึ่งมีหุ่นยนต์ล้ำสมัยแสนสวยลงมาสู่โลกนางเอกของเราชื่ออีฟย่อมาจาก Extraterrestrial Vegetation Evaluator นะครับมีหน้าที่แสวงหาตัวอย่างชีวิตในจักรวาลที่เงียบงันไร้ชีวิตเธอจะเดินทางไปทั่วจักรวาลแสวงหาสัญญาณชีพของดวงดาวต่างๆผ่านสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่เมื่ออีฟพบพืชสีเขียวเล็กๆของวอลอีภารกิจของเธอก็เปลี่ยนเป็นเก็บตัวอย่างชีวิตนั้นและมุ่งหน้ากลับสู่อวกาศยานของเธอที่น่าสนใจคืออวกาศยานของเธอเนี่ยชื่อแอ็กเซียมนะครับถังเก็บขยะของวอลอีคือวัตถุบรรจุความทรงจำของโลกที่ไม่ดำรงอยู่อีกแล้วเพราะเป็นอดีตของจักรวาลสิ่งมีชีวิตที่อีฟแสวงหาก็เป็นร่องรอยในปัจจุบันที่จะชี้ไปสู่อนาคตที่มีชีวิตไม่แห้งแล้งหมดสิ้นเหมือนดังอดีตที่วอลอีมีหน้าที่เก็บจัดระเบียบหรือเก็บสะสมไว้เองในที่พำนักเมื่ออีฟมุ่งหน้ากลับสู่อวกาศยานของเธอวอลอีก็ตามเธอไปสู่การผจญภัยแสนสนุกที่รอพวกเขาทั้งสองอยู่อวกาศยานที่วอลอีไปอันนี้ข้างในแอ็กเซียมนะครับอวกาศยานที่วอลอีกลับไปใหญ่โตมโหฬารเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำยุคต่างๆอุปโภคบริโภคครบครันในอวกาศยานนี้มีมนุษย์อยู่มีกัปตันซึ่งคุณมีหน้าที่ควบคุมยานแต่ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้งานการต่างๆในอวกาศยานนี้ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฝีมือหุ่นยนต์ที่มีหน้าที่ต่างๆกันออกไปผลก็คือผู้โดยสารในอวกาศยานนี้รวมทั้งกัปตันด้วยล้วนมีรูปร่างอ้วนท้วนน้ำหนักเกินสมควรกล้ามเนื้อทุกส่วนไร้กำลังทำงานอะไรก็ไม่ได้แต่ของเราเนี่ยบางคนไม่ต้องขึ้นไปในยานก็เป็นแล้วนะครับ
ไปเสียทุกคนกล่าวอีกอย่างนึงอวกาศยานแอ็กเซียมกลายเป็นรัฐที่มีทุกสิ่งที่รัฐพึงมีทำทุกอย่างที่รัฐทำได้และทำให้กับมนุษย์จนมนุษย์ในรัฐหมดความหมายในฐานะมนุษย์มีชีวิตกลายเป็นดังเครื่องประดับไร้ชีวิตรอรับบริการจากรัฐได้แต่กินอิ่มนอนอุ่นเหมือนมีความสุขในเรือนร่างตัวใหญ่ที่ไร้ทั้งกำลังและไร้วิญญาณไปวันเมื่ออีฟพบว่าสิ่งที่อวกาศยานต้องการไม่ใช่การรักษาสัญญาณชีวิตที่เธอนำมาจากโลกให้งอกงามแต่มุ่งจะทำลายเสียเพื่อให้คนในรัฐอวกาศยานไร้วิญญาณอยู่ในสภาพงอมืองอเท้าเรื่อยไปเธอก็ต่อสู้เพื่อรักษาร่องรอยชีวิตที่เธอค้นพบเธอร่วมมือร่วมใจกับวอลอีพิทักษ์พืชสีเขียวเล็กๆนั้นไว้ที่สุดมนุษย์ในอวกาศยานก็ตระหนักว่ารัฐอวกาศยานนั้นไม่ใช่แอ็กเซียมคือสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่จริงแล้วตั้งชื่ออย่างชีวิตในรัฐอวกาศยานที่แท้ไม่ใช่ชีวิตเลยพวกเขาจึงบังคับอวกาศยานล่อนลงสู่พื้นดินและเริ่มต้นชุมชนใหม่ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารด้วย2มือของพวกตนและชีวิตของสังคมแห่งสังคมการเมืองก็หวนคืนมาพร้อมๆกับความรักแสนหวานระหว่างวอลอีกับอีฟด้วยทำดีมากเลยครับอีฟแกเขินอ่ะเวลาวอลอีทำอะไรต่ออะไรได้นะครับน่าสนใจมากไม่ได้ใช้เสียงแล้ววิธีที่คอมมิวนิเคทก็น่าตื่นเต้นมากนะครับคู่รักทั้งหลายควรจะทดสอบไว้นะครับบางทีการคำตอบต่อการจำกัดอำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์ของรัฐอากาศยานอาจอยู่ที่การฟื้นความเป็นจริงให้เห็นว่าแม้อำนาจรัฐอากาศยานจะดูเหมือนเบ็ดเสร็จแต่ก็เป็นเช่นนั้นเฉพาะเมื่อขึ้นฟ้าเพราะรัฐอากาศยานไม่สามารถล่องลอยอยู่ในอากาศตลอดไปได้เมื่อใดรัฐอากาศยานลงสู่พื้นดินอำนาจเบ็ดเสร็จของรัฐอากาศยานก็น่าจะสิ้นสุดลงเมื่อประตูของอากาศยานนั้นเปิดออกและลมหายใจแห่งเสรีภาพคืนกลับมาขอบคุณครับผมมีเวลาเหลือป่ะถ้ามีเวลาเหลือมีปาฐกถาที่2 เลยแล้วนี่งั้นไม่พูดแล้วคืออย่างนี้พรุ่งนี้วันเกิดคณะใช่ป่ะทีนี้วันเกิดคณะเนี่ยเขาก็เชิญมา2 อย่างคือเชิงศาสนากรัฐเชิงพระสงฆ์มาทำพิธีใช่ไหมแล้วก็เชิญนักการเมืองมาพูดใช่ป่ะทีนี้ผมก็อยากจะแสดงธรรมเทศนามั่งแต่ว่าผมก็ไม่กล้ามาตอนพระท่านมาแล้วถือท่านมันจะยุ่งกันไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมกับอาจารย์จรัญก็คงตอนนี้ที่จะพูดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคุตบะเล็กพุทธบาทแปลว่าธรรมเทศนาซึ่งใช้วันศุกร์นะครับแต่ผมเคยไปแสดงธรรมเทศนาแต่ผมไปมัสยิดไหนที่เขาขอให้พูดเสร็จเนี่ยเขาเชิญครั้งเดียวเลิกเลยไม่เชิญอีกเลยไม่รู้ทำไมนะครับแต่ประเด็นคือมีนิดเดียวครับผมจะพูดเท่ากับที่หลวงพ่อปัญญาเคยแนะนำคือคำเทศที่ดีไม่ควรนานเกิน6นาทีงานศพก็ทำแบบนั้นนะครับทำไมพูดเรื่องนี้ที่คณะรัฐศาสตร์ในวันเกิดครบรอบ70ปีของคณะเพราะมันไม่ใช่ความเป็นรัฐอย่างเดียวนักปรัชญาฉลาดฉลาดที่อยู่บ้านผมอ่ะเขาเตือนให้ผมเห็นว่าเรากำลังพูดถึงรัฐอากาศยานและความสำคัญเนี่ยมันคือคำว่ายานด้วยนะครับคราวนี้ความเป็นยานคืออะไรผมคิดว่าคณะรัฐศาสตร์นะครับเป็นยานในพระพุทธศาสนายานข้ามห้วงมหันนบแห่งทุกข์พาคนไปสู่วิมุตติสุขในพระนิพพานนากราชุนพูดถึงมหายานนะครับกับหีนยานยานพาหนะขนาดใหญ่และยานพาหนะขนาดเล็กนะครับที่ใหญ่และที่แคบคณะรัฐศาสตร์เป็นอะไรถ้าเชื่อคณะบดีคณะรัฐศาสตร์คงเป็นสายมหายานเพราะว่ามันเลอะเทอะมากนะครับอาจารย์ที่อยู่ในคณะเป็นแต่ว่าคำถามที่น่าสนใจคือยานรัฐศาสตร์เนี่ยจะข้ามไปไหนเหรอผมคิดว่าคงไม่ใช่วิมุตติสุขหรอกส่วนมากที่คุณจะไปถึงคือความทุกข์เพราะความรู้จริงเนี่ยมันไม่ใช่รู้จริงอะความรู้แบบที่เรากำลังสอนเนี่ยมันนำมาซึ่งความทุกข์อะครับความรู้อย่างรัฐศาสตร์ไม่ใช่ความรู้ทางศาสนาที่นำไปสู่การหลุดพ้นหรือทางรอดแต่นำไปสู่ความกระวนกระวายและความทุกข์บางครั้งในวงเล็บเพราะมันทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะรู้แล้วทีนี้คนที่ทำงานในคณะมีหน้าที่พาคนในยานพาหนะนี้ไปอีกฟากฝั่งหนึ่งในสมัยก่อนเขาพูดว่าครูก็เหมือนเรือจ้างพอเขาขึ้นฝั่งเขาก็ถีบหัวส่งแต่ว่าคำว่าถีบหัวส่งผมคิดว่าไม่ใช่คำไม่ดีนะครับเพราะว่าเรือมันต้องออกจากฝั่งอะอย่างรวดเร็ววิธีที่ดีกว่านั้นจะทำไงยกมือไหว้เรือแล้วผลักเหรอ
ก็ถีบก็ถูกแล้วจะได้ไปไกลจะได้ไปทำงานอย่างอื่นนะเรียกว่าเขาไม่ได้นะครับทีนี้อาจารย์ด่านจากครูยังไงผมก็ไปค้นดูตำราของครุศาสตร์ก็ต่างเยอะแต่ขี้เกียจพูดอะถ้าพูดอย่างรวดเร็วอาจารย์คล้ายๆพระเพราะมันมีหน้าที่ในการรักษาระเบียบวินัยนะครับเพราะเราในมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาเราดูแลมันเป็นดิสซิปลินนะครับวิชารัฐศาสตร์เป็นดิสซิปลินนะครับสร้างวินัยจัดระเบียบออเดอร์นะครับแต่ครูเนี่ยเขาทำงานหนักอาจารย์ควรจะทำงานเบากว่านี้นะครับและแต่ครูทำงานหนักเพราะครูทำหน้าที่จะเรียกว่าอะไรนะเอื้อให้นักศึกษาแสดงศักยภาพของตนเป็นมนุษย์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่ตอนนี้เราในยุคสมัยของเราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับนักศึกษาคงอยู่ระหว่างครูกับอาจารย์นะครับผมมีความรู้สึกว่าครูหรืออาจารย์ในคณะคนในคณะเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยนะครับเพราะเราอยู่ในยานพาหนะแบบนี้บางทีเราต้องยืนแค่เห็นบางเวลาเราต้องยื่นแขนให้เขาเกาะหลายครั้งเราต้องยิ้มให้เขาบ้างเพื่อเป็นการเดินทางเพื่อให้การเดินทางนี้เป็นสุขขึ้นบ้างในท่ามกลางการแสวงหาความกระวนกระวายนี้ไม่ใช่เพื่อให้เขาพ้นทุกข์หรอกครับแต่พอให้เขารู้ได้ว่าอย่างน้อยในโลกแห่งทุกข์ที่รอเขาอยู่ชั่วชีวิตเขายังมีเพื่อนครับขอบคุณมากครับ